สารยาสวัสดีค่ะพบกับรายการสาระยารายการยาบอกเล่าเรื่องยาจากชาวบ้านโดยเครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะดิฉันเภสัชกรหญิงพันธิดาเล่าวงดิฉันนักศึกษาเภสัชศาสตร์รินรดาโชคผสมบัติค่ะค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญคือน้องนักศึกษาเภสัชศาสตร์ค่ะอยู่ปี6แล้วปี6ค่ะค่ะเข้าสู่ช่วงแรกเลยนะคะช่วงหมอยาหามาเล่าวันนี้มีเรื่องอะไรน่าสนใจคะพี่เป้าชอบไปเที่ยวไหมคะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวต่างประเทศแน่นอนทุกคนต้องชอบแล้วผู้หญิงอย่างเราจะมีความลำบากมากเพราะมีประจำเดือนค่ะมีวันนั้นของเดือนค่ะจะไม่แฮปปี้จะสุขเสียใช่ค่ะเราก็จะหาวิธีเพื่อไม่ให้มันมีในช่วงนั้นของเดือนก็คือใช้ยาเลื่อนประจำเดือนค่ะพี่เป้าแต่เป็นแบบพี่ก็ได้นะท้องอันนี้ก็ได้ค่ะเราเลยโอเคค่ะมาถึงเรื่องของยาเลื่อนประจำเดือนซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเนาะค่ะอาจจะเคยใช้ด้วยอาจจะเคยใช้ด้วยแต่อาจจะยังใช้ไม่ถูกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องของการใช้ยาเลื่อนประจำเดือนใช่ค่ะสำหรับยาเลื่อนประจำเดือนนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นตัวยาที่ชื่อว่านอทิสเทโรนค่ะในขนาด5มิลลิกรัมค่ะก็จะมีขายตามร้านยาทั่วไปนะคะสามารถไปถามหาเภสัชกรเพื่อซื้อยาตัวนี้มาใช้เลื่อนประจำเดือนได้ค่ะโดยมันก็จะมีหน้าที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับฮอร์โมนในร่างกายเราอะค่ะชื่อว่าฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนค่ะสำหรับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนตัวนี้นะคะก็คือมันจะทำให้ประจำเดือนของเราเนี่ยมาตามเวลาที่มันกำหนดไว้ก็คือมันจะทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกของเราอะค่ะหนาตัวดังนั้นตัวยาเนี้ยซึ่งมีฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนเนี้ยก็ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกเราหนาตัวไม่ออกมาเป็นประจำเดือนนั่นเองค่ะอ๋อแปลว่าเหมือนไฟแดงใช่ค่ะคือให้รถหยุดนานขึ้นค่ะแต่ว่าเราสามารถกำหนดได้ใช่ค่ะโดยปกติแล้วในระบบร่างกายเราผู้หญิงเราก็จะมีรอบถูกไหมคะรอบของประจำเดือนปกติแล้วก็จะมีบางคน28วันบางคน30วันเนาะดังนั้นยาเลื่อนประจำเดือนเป็นเหมือนยาที่ช่วยสั่งให้ร่างกายบอกว่าอย่าเพิ่งมานะช่วงนี้ฉันขอไปปฏิบัติกิจอันแฮปปี้ก่อนหรือปฏิบัติกิจที่จะเป็นก่อนใช่ค่ะแล้วค่อยมาเจอกันใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราค่อยมาดูว่าอ้าวแล้วเรื่องประจำเดือนเนี่ยเจอเรื่องอย่างไรค่ะกินยังไงค่ะใครห้ามกินบ้างแล้วผลข้างเคียงมีไหมใช่ค่ะแล้วถ้ามีเนี่ยทำไมยังต้องกินมีวิธีการหลีกเลี่ยงได้หรือเปล่าค่ะเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะช่วงเปิดตำรายาค่ะสารยาค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงเปิดตำรายาช่วงนี้จะเป็นแน่นไปด้วยสาระค่ะท่านผู้ชมคะจะได้ทราบอย่างที่เราเกริ่นนำไปแล้วนะคะที่น้องบอกว่าทำไมจะต้องรับประทานนะคะทานแล้วมันออกฤทธิ์ยังไงวิธีการกินยังไงถ้าหากว่าเกิดอาการข้างเคียงจะเป็นยังไงท่านจะได้สังเกตตัวเองได้บุคคลห้ามใช้คือว่าจะต้องระวังหรือว่าใช้ไม่ได้หรือว่าจะต้องระวังเนี่ยพึงระวังมีกลุ่มไหนบ้างแล้วถ้าหากว่าใช้ยาคุมกำเนิดอยู่เนี่ยทานได้ไหมนะคะเราจะพูดเป็นภาษาที่ชาวบ้านฟังง่ายๆจะพยายามใช้ศัพท์ที่เข้าใจง่ายๆนะคะส่วนในเรื่องของการตอบคำถามเดี๋ยวเราค่อยไปตอบในช่วงที่3นะคะว่าท่านผู้ชมสงสัยเช่นใดอ้าวมาถึงช่วงนี้ค่ะขออนุญาตเริ่มแรกๆก่อนเลยทำไมจะต้องกินขอย้ำใหม่อีกรอบนึงก็เพื่อที่เราจะได้มีช่วงเวลาที่มีความสุขอย่างเช่นไปเที่ยวนั่นเองค่ะแล้วก็จะเลื่อนประจำเดือนของเราออกไปค่ะให้นานขึ้นก็คือให้มาช้าลงนั่นเองค่ะแล้วก็ก่อนอื่นคือเราต้องมารู้การออกฤทธิ์ของมันก่อนนะคะพี่เป้าก็คือตัวนี้มันอย่างที่ได้บอกไปแล้วคือมันออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนที่มีในร่างกายของเราค่ะชื่อฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนค่ะสำหรับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะเมื่อในร่างกายเนี่ยมันจะคอยทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยไม่หลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือนค่ะแต่ถ้าเกิดมันลดต่ำลงอะค่ะประจำเดือนของเราก็จะออกมาค่ะดังนั้นการรับประทานยาตัวนี้ค่ะก็เหมือนเราไปคงระดับของฮอร์โมนตัวนี้ไว้ตลอดให้มันสูงอยู่ตลอดค่ะนั่นหมายถึงเวลาที่มันยังสูงอยู่เนี่ยจะยังไม่เกิดประจำเดือนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินไว้สมมติว่าผนังมดลูกเราเหมือนน้ำหนึ่งแก้วเป็นแก้วนี่คือมีโปรเจสเตอโรนเต็มอยู่แบบนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนั้นยังจะไม่มีประจำเดือนค่ะก็คือแปลว่าเราต้องเติมยานี้เข้าไปใช่ค่ะโอเคเมื่อไหร่ที่โปรเจสเตอโรนต่ำลงตอนนั้นแหละร่างกายจะเริ่มทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกหลุดลอกออกมาการหลุดลอกออกมาหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าประจำเดือนประจำเดือนค่ะแล้วก็
เราจะมารู้กันว่าเราจะรับประทานยานี้กันยังไงค่ะโดยปกติแล้วนะคะจะรับประทานยานี้ก็คือก่อนวันที่คาดว่าจะมีประจำเดือน3วันค่ะแสดงว่าคนที่จะรับประทานยาเลื่อนประจำเดือนได้ต้องมีโรคประจำเดือนที่คงที่อาจจะจดไว้แล้วก็คำนวณดูว่าแต่ละเดือนเราจะมาในช่วงไหนคะแล้วก็จะประมาณได้ว่าเราควรจะรับประทานยาวันไหนค่ะซึ่งเราก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเราจะมาช่วงไหนแสดงว่าสำหรับคนที่ประจำเดือนนอนไม่ปกติเดือนเว้นเดือนหรือบางทีนอกกรอบไปเลยก็อาจจะใช้ลำบากนิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นเน้นอีกนิดนึงยานี้จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือสำหรับกลุ่มที่มีประจำเดือนปกติค่ะคงที่ค่ะที่มาแม่นว่างั้นเถอะใช่ค่ะเอาเลทสุดไม่เกิน2วันน่ะใช่ค่ะประกาศช่วงได้ค่ะก็การรับประทานยาตัวนี้นะคะก็คือจะแบ่งเป็นคน2กลุ่มค่ะผู้หญิงที่น้ำหนักน้อยกว่า60แล้วก็ผู้หญิงที่น้ำหนักมากกว่า60ค่ะต่างกันนิดเดียวก็คือจำนวนเม็ดยาต่อวันค่ะในผู้หญิงที่มีน้ำหนักน้อยกว่า60นะคะก็คือรับประทานวันละ2เม็ดเช้าเย็นแต่ผู้หญิงที่มีน้ำหนักมากกว่า60ก็จะเพิ่มเป็น3เม็ดค่ะเช้ากลางวันเย็นค่ะนั่นหมายถึงว่ายาเนี่ยถึงแม้ว่าจะซื้อได้ตามร้านขายยาแต่เนี่ยค่ะสำคัญมากทำไมจะต้องมีเภสัชกรใช่ค่ะเพราะว่ายาตัวเดียวกันแค่น้ำหนักต่างก็ใช้ไม่เหมือนกันแล้วใช่ค่ะค่ะแล้วการรับประทานยาไปเรื่อยๆนะคะก็คือถ้าเราหยุดรับประทานยาปุ๊บประจำเดือนเราก็จะมาหลังจากหยุดรับประทานยาไปแล้ว 2-3 วันค่ะพี่เป้าเอาง่ายๆสมมติเอาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่1ค่ะวันนี้วันที่1ถ้าสมมติประจำเดือนพี่มาวันที่3มิถุนายนพี่ต้องเริ่มกินยาวันนี้ค่ะยาเริ่มประจำเดือนคือวันนี้ค่ะคือล่วงหน้าก่อนประจำเดือนมาอย่างน้อย3วันอย่างน้อย3วันหรืออาจจะเริ่มเมื่อวานก็ได้โอเคค่ะคราวนี้สมมติว่าวันนี้วันที่1แล้วพี่ประจำเดือนมาวันที่3พี่เริ่มกินวันนี้คราวนี้พี่จะไปเที่ยว1สัปดาห์ค่ะกลับมาอีกทีสมมติสักน่าจะวันที่12มิถุนายนก็หยุดกินวันสุดท้ายที่เที่ยวก็ได้ค่ะก็หลังจากนั้นอีกประมาณ 2-3 วันก็จะมีประจำเดือนมาค่ะเพื่อให้แน่นอนพี่ต้องเริ่มกินตั้งแต่วันที่3มิถุนายนค่ะกินไปเรื่อยๆค่ะถ้าน้ำหนักยังไม่ถึง60แอสซูมว่าค่ะจะไม่ออกน้ำหนักจริงสมมุติว่าน้ำหนักพี่ไม่ถึง60ค่ะพี่กินวันละ2เม็ดค่ะคือเช้ากับเย็นค่ะเช้าเย็นเช้าเย็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงวันที่12ใช่ค่ะคือเป็นวันสุดท้ายที่พี่ไปเที่ยวค่ะกลับมาบ้านแต่ว่าฉันพร้อมแล้วที่จะมีประจำเดือนใช่ค่ะแสดงว่ากินเม็ดสุดท้ายคือมื้อเย็นของวันที่12ค่ะต่อจากนั้นอีกวันที่13วันที่14ประจำเดือนจะมาประมาณ14 15ค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้แต่การรับประทานยานี้นะคะก็คือมีข้อควรระวังก็คือไม่ควรรับประทานมากกว่า2สัปดาห์ค่ะหรือว่าประมาณ14วันค่ะก็เท่ากับว่าเราจะเลื่อนได้ประมาณครึ่งเดือน14วันประมาณนี้ค่ะโอเคพูดถึงวิธีการกินนะคะมีข้อเพิ่มเติมที่สำคัญอีกก็คืออาการไม่ถึงพึงประสงค์ค่ะก็คือเมื่อเรารับประทานยานี้ไปอะค่ะก็จะทำให้รอบเดือนเรามาผิดปกตินั่นเองอะบางคนอาจจะไม่มาเลยก็ได้มันเป็นเหมือนฮอร์โมนในร่างกายเราอะค่ะเราไปทำให้ฮอร์โมนเราเปลี่ยนแปลงค่ะหรืออาจจะมาไม่สม่ำเสมอมากระปิดกระปอยได้ค่ะแต่อาการทั่วไปที่จะมีเลยก็คืออาจจะมีอาการคัดตึงเต้านมปวดศีรษะหรือว่าขึ้นไส้อาเจียนได้ค่ะอันนี้เพิ่งตกใจเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วการรับประทานฮอร์โมนอาการข้างเคียงเหล่านี้จะพบได้มากค่ะแต่ถ้าหากว่าท่านมีความกังวลปรึกษาเภสัชกรค่ะหรือพบแพทย์ได้ค่ะโอเคคราวนี้สำหรับพออาการข้างเคียงเนี่ยเราฟังดูแล้วมันก็ไม่ค่อยน่าจะน่ากลัวค่ะไม่น่ากลัวค่ะก็ต้องระวังนะคะต้องหมั่นสังเกตตัวเองหลังจากรู้ละว่าอาการข้างเคียงยังไงคือจะมีกลุ่มคราวนี้พูดถึงเรื่องยามันก็จะมีข้อระวังมากมายกลุ่มคนที่ต้องระวังเวลาใช้ห้ามใช้มีไหมคะมีค่ะแบ่งเป็น5กลุ่มหลักๆนะคะโดยกลุ่มแรกก็คือกำลังตั้งครรภ์กลุ่มนี้จะทำให้อวัยวะเพศของทารกค่ะผิดปกติได้ค่ะแต่ว่าความจริงแล้วคนที่ตั้งครรภ์อยู่เนี่ยก็ไม่มีประจำเดือนอยู่แล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะใช้ค่ะกลุ่มคนที่ให้นมลูกด้วยค่ะกลุ่มนี้ก็จะเหมือนกลุ่มที่ตั้งครรภ์เช่นกันค่ะก็คือยาเนี่ยจะผ่านน้ำนมได้ก็ทารกก็อาจจะได้รับยาไปค่ะและกลุ่มที่สำคัญเลยก็คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงค่ะที่จะเป็นโรคหลอดเลือดอุดตันค่ะเช่นผู้สูบบุหรี่ค่ะหรือว่ามีโรคอ้วนความดันโลหิตสูงไขมันเบาหวานหัวใจค่ะเพราะว่ายาเนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงทำให้หลอดเลือดอุดตันค่ะหลอดเลือดทั้งหมดแล้วก็สำหรับยาตัวนี้นะคะจะถูกกำจัดออกทางตับค่ะดังนั้นคนที่เป็นโรคตับอยู่นะคะหรือว่าเคยเป็นโรคตับเนี่ยก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ค่ะและสุดท้ายค่ะ
ผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศนะคะฮอร์โมนตัวนี้อาจจะไปกระตุ้นให้ก้อนมะเร็งโตขึ้นได้ค่ะอีกนิดนึงเลยถ้าหากว่าคนที่ใช้ยาคุมกำเนิดอยู่จะกินได้ไหมคะใช้ยาคุมกำเนิดอยู่การใช้ยาคุมกำเนิดอะค่ะมันก็คือเป็นฮอร์โมนตัวเดียวกันกับยาตัวนี้ค่ะดังนั้นเราสามารถใช้ยาคุมกำเนิดค่ะเป็นยาเลื่อนประจำเดือนได้ค่ะสาระแน่นสำหรับช่วงที่2นะคะพบกับช่วงที่3ค่ะแชร์มาหมอยาตอบช่วงต่อไปค่ะกดติดตามค่ะสาระยาค่ะเข้าสู่ช่วงที่3ค่ะแชร์มาหมอยาตอบช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นการตอบคำถามใช่ตอบคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยค่ะขออนุญาตเริ่มคำถามแรกเลยขออีกรอบเรื่องของการใช้ยาคุมกำเนิดหรือยาคุมกำเนิดฉุกเฉินเขาจะไม่เหมือนกันยาคุมกำเนิดยาคุมกำเนิดฉุกเฉินเนี่ยแต่ว่าก็เป็นยากลุ่มยาคุมกำเนิดเหมือนกันใช้ร่วมกับยาเลื่อนประจำเดือนได้ไหมคะจริงๆแล้วก็ไม่ควรใช้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นฮอร์โมนประเภทเดียวกันอาจจะทำให้เพิ่มผลข้างเคียงหรือว่าอันตรายจากตัวยาได้ค่ะแต่สำหรับคนที่ใช้ยาคุมกำเนิดเป็นประจำอยู่แล้วนะคะถ้าหากต้องการที่จะเลื่อนประจำเดือนวิธีง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องไปซื้อยาเลื่อนประจำเดือนค่ะใช้ยาคุมกำเนิดที่เรามีอยู่นี่แหละค่ะในการเลื่อนประจำเดือนนะคะก็คือด้วยตัวยามันก็คือตัวยาเดียวกันค่ะก็จะมีกลไกเดียวกันก็คือคงให้เยื่อบุโพรงมดลูกค่ะไม่หลุดรอกออกมาเป็นประจำเดือนค่ะตามภาพนะคะที่เห็นนะคะยาคุมกำเนิดชนิด28เม็ดนะคะก็จะเห็นว่าเม็ดสีขาวข้างบนทั้งหมดอะค่ะเป็นยาที่มีฮอร์โมนอยู่เม็ดสีแดงข้างล่างนะคะเป็นยาเป็นตัวยาหลอกนะคะหรือว่าเป็นเม็ดแป้งที่หลายๆคนเรียกกันนะคะเม็ดแป้งเนี่ยประโยชน์ของมันคือการลืมใช่ค่ะการลืมเฉยๆนะคะสมมติว่าเรากินถึงเม็ดที่21แล้วแล้วพรุ่งนี้มันจะเป็นเม็ดแป้งแล้วพรุ่งนี้เราก็ต้องไปเที่ยวด้วยเราอยากเลื่อนประจำเดือนเราจะทำยังไงง่ายๆค่ะเราก็คือข้ามเม็ดที่เป็นเม็ดแป้งค่ะแล้วก็เริ่มแผงใหม่ที่เป็นเม็ดฮอร์โมนค่ะดังนั้นร่างกายเราก็จะยังมีฮอร์โมนสูงอยู่ค่ะประจำเดือนก็จะไม่ออกมาง่ายไหมคะง่ายค่ะแต่ว่าขออนุญาตเพิ่มอีกนิดนึงไอ้คำว่าเม็ดแป้งที่เราพูดเมื่อกี้ก็ความหมายคืออย่างนี้ค่ะรอบประจำเดือนอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วว่าส่วนใหญ่คือผู้หญิงเนี่ย1รอบคือ28วันไอ้เม็ดฮอร์โมนที่กินจริงๆมันมีอยู่แค่21ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยถ้ากรณีกินแบบ28เนี่ยเราก็แกะกินเม็ดที่22 23 24 25เพียงแต่ว่าเม็ดที่22ถึงเม็ดที่28เนี่ยมันไม่ใช่ตัวยาใช่ค่ะมันเป็นเม็ดแป้งเปล่าๆกันลืมแปลว่าอะไรแปลว่าอ๋อเราดูแผงแล้วอ่ะ22เรากินละ23เรากินละถูกมั้ยคะแต่ถ้ากรณีที่เราซื้อแบบ21เม็ดมากินไอ้7วันที่เหลือก็ต้องนั่งนับเองว่าต้องหยุดค่ะวันที่2วันที่3ค่ะค่ะแล้วสำหรับคนที่ใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินนะคะตัวยามันก็เหมือนกันดังนั้นก็คือจะเพิ่มความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ประจำเดือนผิดปกติได้หรือว่าเลือดออกมากมันจะทำให้เลือดออกบ่อยเหมือนเราใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินนะคะเมื่อเราหยุดกินก็จะมีประจำเดือนเหมือนกันดังนั้นมันก็คือทำให้เสียเลือดบ่อยค่ะก็ไม่ดีกับตัวเราค่ะอ๋อแบบนี้นะคะก็คือสรุปแล้วเหมือนกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกเพราะฉะนั้นแล้วตัวยาคุมกำเนิดเนี่ยเป็นตัวยาเลื่อนประจำเดือนได้ได้ค่ะเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมได้รับฟังวันนี้เนี่ยจำไม่ได้คือฟังตอนนี้จำได้ไม่ลืมหรอกแต่ถึงเวลาแล้วเอาละว่าทำยังไงดีปรึกษาเภสัชกรค่ะร้านขายยาที่มีเภสัชกรเรายินดีให้บริการทุกร้านที่มีเภสัชกรประจำสามารถแนะนำท่านแบบนี้นะคะบางทีบางคนนั่งจดเลยจำไม่ได้นะคะดังนั้นปรึกษาเภสัชกรได้ขออนุญาตมาที่คำถามที่2ยาเลื่อนประจำเดือนคุมกำเนิดได้ไหมคะก็อย่างที่กล่าวไปตอนแรกนะคะว่ามันเป็นฮอร์โมนเหมือนกันฮอร์โมนชนิดเดียวกันก็คือเหมือนกับยาคุมกำเนิดดังนั้นมันก็สามารถคุมกำเนิดได้ด้วยฤทธิ์ของโปรเจสเตอโรนค่ะมันก็คือจะทำให้มูกบริเวณปากมดลูกค่ะเหนียวข้นแล้วก็ช่วยยับยั้งการตกไข่ค่ะก็คือจะทำให้อสุจิค่ะไม่สามารถไปปฏิสนธิกับไข่ได้ค่ะก็คือสามารถใช้เป็นยาคุมกำเนิดได้แต่เราไม่นิยมใช้ค่ะเนื่องจากว่าผลข้างเคียงของมันเนี่ยค่อนข้างมากกว่ายาคุมกำเนิดแบบปกติค่ะก็คือใช้ให้ตรงวัตถุประสงค์เนาะใช่ไหมคะมาถึงข้อสุดท้ายยาเลื่อนประจำเดือนป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้หรือเปล่าคะแน่นอนว่าไม่ได้อย่างที่สุดเลยค่ะยาคุมกำเนิดทั่วไปก็ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ค่ะแต่มันมีวิธีนึงค่ะที่ง่ายมากเลยก็คือการใช้ถุงยางอนามัยอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะจะสามารถ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็น HIV หรือว่าซิฟิลิสอะไรพวกนี้สามารถป้องกันได้ค่ะดังนั้นก็คือถ้าอยากจะป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะก็แนะนำให้ใช้เป็นถุงยางอนามัยค่ะอย่างที่เราบอกค่ะคือเราคงไม่สามารถใส่แว่นตาดำแล้วกันฝนได้ถูกไหมคะใช่ค่ะก็คือว่าอยากกันฝนก็ต้องกันร่มใช่ค่ะอยากกันฝนก็ต้องใส่เสื้อกันฝนค่ะให้ถูกวิธีค่ะดังนั้นแล้ววันนี้นะคะได้สาระไปมากพอสมควรเกี่ยวกับยาเลื่อนประจำเดือนนะคะสำหรับวันนี้ก็เวลาได้หมดลงแล้วนะคะขออนุญาตขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามมาจนถึงช่วงที่3นะคะสาระแน่นในเรื่องของยาเลื่อนประจำเดือนหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับสาระประโยชน์จากวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสารยา